จะรู้นะครับมันคล้ายๆขุนทองนี่อยู่ท่านผู้ชมอยู่ที่บ้านหัวเลี้ยงท่านผู้ชมนะที่เป็นโด่งดังเรื่องของเลขเบอร์นะครับท่านผู้ชมวันนี้พามาที่นะครับท่านผู้ชมนะครับไปหลายที่แล้วครับนะวันนี้มาขอโชคขอลาภกับนกนะครับนกเอี้ยงที่เขาชื่อโอเลี้ยงนะผู้ชมนะเขาชื่อโอเลี้ยงเห็นไหมเนี่ยเห็นไหมเขาหยอกเล่นแล้วครับเขาโดดไปโดดมานะครับเขาชื่อโอเลี้ยงที่ให้โชคให้ลาภให้คนถูกรางวัลที่หนึ่งเสี่ยงโชคให้มาแล้วนะครับหลายท่านหลายคนที่อยู่ที่นี่ที่วัดเยื้องที่วัดเนี้ยนะที่หลายคนหลายท่านเขาบอกว่าที่วัดเนี่ยเขาถ่ายรูปติดรูปของพญานาคผู้ชมนะครับแล้วก็จะมีนกวิเศษที่ตัวหนึ่งนะบ่อที่ว่าเป็นพญานาคที่เขาถ่ายรูปติดนะที่วัดเยื้องเนี่ยท่านผู้ชมเนี่ยบ่อนี้นะบางคนยังไม่เคยเห็นแต่เนี่ยผมมาเปิดประเด็นให้เห็นชัดๆว่าเป็นบ่อนี้นะครับเห็นไหมเป็นบ่อที่เห็นเนี่ยเดี๋ยวผมให้ดูชัดๆท่านผู้ชมนี่ครับบ่อเนี้ยที่เขาบอกว่าถ่ายรูปแล้วก็มีรูปพญานาคขึ้นมาที่นี่เขามีต้นคำชะโนดอยู่ต้นหนึ่งต้นคำชะโนดจริงๆนะไม่เหมือนต้นมะพร้าวหรอกผมดูแล้วเพราะผมเพิ่งกลับมาจากคำชะโนดท่านผู้ชมก็รู้อยู่ว่าผมอยู่ที่คำชะโนดหลายวันทีเดียวนะครับที่เพิ่งกลับมานี่ก็คือเรามา